ความรักของผมที่มีให้คุณกับบัตรเครดิตมันเหมือนกันตรงไหนรู้ไหมครับมันไร้ขีดจำกัดไงล่ะฮะกำลังอินกับโอ้ประโยคเด็ดในซีรีส์ดังเกาหลีนะฮะแต่ตัดภาพมาความเป็นจริงมันก็จะไม่ได้นะครับถ้าจะโอ้โหรูดแบบไร้ขีดจำกัดอะไรขนาดนั้นหลายๆคนก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตอยู่เหมือนกันไหนจะเรื่องของประเภทที่มันจะตอบโจทย์เราเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องความปลอดภัยบอกเลย EP นี้ห้ามพลาดครับมีคำตอบให้แน่นอนในรายการกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้และตอนนี้ครับอยู่กับโค้ชระดับประเทศจากกรุงศรีแล้วนะฮะต้อนรับเลยกับโค้ชอาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีคำถามเข้ามาเยอะมากยินดีครับคนอยากที่จะมีบัตรเครดิตมานานแล้วจะต้องมีวิธีเลือกยังไงบัตรเครดิตที่มันจะตอบโจทย์เราคุ้มเราอะไรเงี้ยครับอันนี้พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนยุคนี้เป็นยุคของผู้บริโภคบัตรเครดิตในตลาดเนี่ยมีหลากหลายมากมีหลายร้อยประเภทเลยนั่นแหละเขาก็งงอยู่เหมือนกันครับผมมีเป็นร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับไปดูว่าสิทธิประโยชน์บนบัตรพวกนั้นเนี่ยตรงใจหรือว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าก็แค่มองย้อนกลับมาที่ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยแหละถูกต้องว่าเราใช้ไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่แล้วที่ไหนเงินออกไปกับอะไรที่ไหนมากที่สุดก็น่าจะเหมาะกับบัตรเครดิตแบบนั้นๆถูกต้องครับโอ้ดีเลยดีเลยทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามครับยังมีคนกังวลอยู่โดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมันปลอดภัยไหมจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านไหนบ้างในการใช้บัตรเครดิตครับอันเนี้ยพี่เตือนคนรอบตัวเสมอนะครับว่าจริงมันคือเหมือนเงินสดเลยนะ อย่าวางทิ้งไว้หรือว่าอย่าไม่ดูแลมันนะครับใช้มันเสร็จแล้วก็เก็บมันเข้ากระเป๋าตังค์ข้อมูลบนหน้าบัตรเนี่ยต้องป้องกันนะครับอย่าให้คนอื่นทราบได้ง่ายครับโดยเฉพาะหมายเลขหน้าบัตรวันหมดอายุบัตรแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือตัวเลข3หลักที่อยู่หลังบัตรที่เขาเรียกว่า CVV 2อ่ะทั้งหมดเนี่ยเวลามิจฉาชีพหรือว่าโจรได้ไปเนี่ยเขาสามารถกรอกแล้วก็ไปใช้บัตรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้อินโฟเมชันพวกนี้ตกไปถึงคนอื่นได้เป็นข้อมูลสำคัญมากเลยนะสำหรับใครที่ถ้าเพิ่งมีบัตรเครดิตครับก็จะเห็นเลขต่างๆทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังเลขเหล่านั้นเนี่ยเก็บไว้กับตัวเก็บไว้กับตัวและอย่าบอกใครนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าที่พี่เห็นเป็นประเด็นตอนนี้เยอะๆก็พวกมิจฉาชีพออนไลน์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีอยู่เยอะเหมือนกันใช่มั้ยฮะเยอะเลยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก่อนเราจะใช้บัตรบนแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยก็ขอให้ดูนิดนึงว่าแพลตฟอร์มนั้นน่ะน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับดูง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเป็น Secure Site เนี่ยมันจะต้องมี HTTPS S ก็คือ Secure นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่อยู่หน้าลิงก์เลยใช่มั้ยฮะ HTTPS ต้องมี S ต้องมีตัว S นะโดยเฉพาะหน้าที่เป็นกรอกข้อมูลบัตรเนาะนี่มันไม่เคยดูเลยนะครับเนี่ยต้องดูนิดนึงต้องดูนิดนึงนะต้องดูนิดนึงนะครับผมถึงโป๊ะพิธีกรยังไม่เคยดูเลยนะเนี่ยเอ๊ะไว้เลยนะถ้าไม่เห็นตัว S ครับโค้ชอาร์ตเคยบอกไว้เวลาเรากรอกข้อมูลทั้งหมดอะแล้วเรากดคลิกเพย์เนี่ยนั่นน่ะเงินออกจากกระเป๋าแล้วนะดูนิดนึงว่าเราเพย์ไปให้ใครนะครับอีกอย่างก็คือว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีระบบป้องกันที่ดีหลายๆเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งซึ่งเรียกว่า two factor authentication หรือว่าการยืนยันตัวตนเวลาเป็นแบบคลิกแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะส่ง OTP ไปที่มือถือรหัสมาที่มือถือเราต้องเอารหัสนั้นมากรอกด้วยใช่ครับอันนั้นอ่ะจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บัตรอย่างมากๆเลยแต่ขออนุญาตถามในกรณีที่มิจฉาชีพได้ข้อมูลเราไปจริงๆแล้วมีธุรกรรมเกิดขึ้นจริงๆมีเงินออกไปจริงๆแต่เราไม่ได้เป็นคนทำธุรกรรมนั้นนี่ฮะมันจะต้องทำไงฮะเราจะต้องจ่ายรับผิดชอบตรงนั้นไหมครับอันนี้พี่บอกได้เลยว่าส่วนมากถ้าเกิดว่าเป็นการใช้บัตรที่เกิดจากการทุจริตโดยที่ผู้ถือบัตรเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผู้ถือบัตรไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบในยอดใช้จ่ายนั้นนะครับเราก็แค่โทรกลับไปที่ call center ของสถาบันผู้ออกบัตรแล้วก็บอกว่าอ๋อขอปฏิเสธการใช้transaction นั้นๆเขาก็จะตั้งพักไว้นะครับแล้วเขาก็จะกลับไปสืบสวนเลยสอบสวนและในที่สุดเนี่ยเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะฮะบําเชื่อว่าอย่างงั้นสําหรับใครที่มีคําถามมากมายว่าอยากจะมีบัตรเครดิตจังจะต้องมียังไงดูยังไงเรื่องของไลฟ์สไตล์ครับไหนจะเรื่องของความปลอดภัยว่ามันมีความปลอดภัยของมันทีนี้ถ้ารู้สึกมั่นใจแล้วมีบัตรเครดิตแล้วครับใช้ยังไงดีครับโค้ชอาร์ตที่จะใช้ได้คุ้มที่สุดก่อนที่จะใช้เนี่ยศึกษานิดนึงนะครับเวลาเราได้บัตรเนี่ยเขาจะมีคู่มือมาด้วย uh-huh. อ่านดูว่าสิทธิประโยชน์ที่เขาให้มันมีที่ไหนบ้างไม่ใช่ได้รับ2ปุ๊บฉีกกระดาษทุกอย่างเอาบัตรไปแล้วลุกเลยอย่างนั้นนะครับเราก็จะเมคชัวร์ได้ว่าเราได้สิทธิประโยชน์ที่เขา
ร้อมที่จะให้ด้วยโอเคครับอันที่2ที่พี่แนะนำเลยก็คือว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินเดียวที่เป็นไฮบริดโปรดักต์นะไฮบริดคือมี2อย่างมี2อย่างอยู่ในอันเดียวนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ามันเป็นวิธีการจ่ายเงิน อันที่2ก็คือมันเป็นสินเชื่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเราจะต้องบริหารจัดแจงชีวิตในการจ่ายคืนยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราจ่ายไม่ตรงหรือจ่ายไม่เต็มจำนวนเนี่ยมันจะกลายเป็นสินเชื่อทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ1เลยจำให้ได้ว่าดิวเดทวันที่ต้องชำระเงินของบัตรใบนั้นเนี่ยคือทุกวันที่เท่าไหร่อย่าใช้จ่ายเกินกำลังที่ตัวเองมีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยก็เพิ่มความคุ้มค่าให้อีก1ระดับครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเกือบทุกเมอร์ชานต์ดังๆหรือว่าร้านค้าดังๆเนี่ยมักจะมีการทำโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตได้ส่วนลด 10% 15% ครับเราก็เลือกใช้ถ้าเกิดว่าเรามีบัตรใบนั้นอยู่ในกระเป๋าตังค์ก็จงเลือกใช้บัตรใบนั้นเพื่อที่จะรับสิทธิประโยชน์พวกนี้นะครับสองอันนี้ถ้าเกิดว่าทำได้ทั้งสองอย่างพี่ว่ามันก็จะเพิ่มความคุ้มค่านะครับเป็นประโยชน์มากๆน่าจะทำให้ใครหลายๆคนตัดสินใจได้แล้วว่าถ้ากำลังคิดอยู่อยากมีบัตรเครดิตมีเถอะแต่แน่นอนขาดไม่ได้ในเรื่องของวินัยถูกในเรื่องของการเงินถูกนะครับผมฝากไปด้วยวันนี้ขอบคุณโค้ชอาร์ตมากๆครับขอบคุณครับใครรู้สึกว่าชอบ EP นี้ EP นี้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยนะฮะกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะ EP ถัดมาถ้ามาเมื่อไหร่จะได้แจ้งเตือนเลยกับรุ่งศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้วันนี้แบงค์กับโค้ชอาร์ตไปก่อนครับสวัสดีครับ